เนี่ยวันนี้คุณผู้ชมเป็นการประชุมครม.ครั้งที่2เพราะครั้งแรกเนี่ยจำได้ไหมคะหลังเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนนายกนัดคณะรัฐมนตรีหารือร่วมกันเลยหลังถวายสัตย์เสร็จสิ้นเพราะฉะนั้นครั้งนี้เป็นครั้งที่2แต่เป็นครั้งที่2ที่เป็นการประชุมอย่างเป็นทางการมอบหมายแบ่งงานให้รัฐมนตรีแต่ละท่านโดยเฉพาะรองนายกรัฐมนตรีแต่ละด้านค่ะส่วนท่านนายกบอกเลยเดี๋ยวผมนอกจากจะคุมกลาโหมแล้วจะคุมสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพราะจริงงานด้านความมั่นคงเนี่ยอดีตเคยเป็นหน้าที่ของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณแต่บอกว่าด้วยความที่อยากจะผ่อนหนักให้เป็นเบาสำหรับท่านเพราะบอกว่าเป็นห่วงท่านท่านทำงานเก่งแต่ว่าช่วงนี้ท่านสุขภาพไม่ค่อยดีแล้วก็เลยอยากจะช่วยดูแลงานในส่วนนี้เองแล้วบอกเลยนะครม.ของพลเอกประยุทธ์ต้องไม่มีการทุจริตค่ะนี่คือสิ่งที่นายกรัฐมนตรีนะคะท่านได้พูดคุยกับครม.ในวันนี้แหละค่ะหลังจากที่เดินทางมาเป็นประธานในการประชุมภายหลังจากที่เสร็จสิ้นขั้นตอนการแถลงนโยบายของรัฐบาลไปเรียบร้อยแล้วยืนยันว่าชุดนี้เราจะมีมาตรการในการประเมินการทำงานของรัฐมนตรีแต่ละท่านซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐมนตรีเต็มตัวแล้วส่วนการทำงานของรัฐบาลก็มีขั้นตอนจากนโยบายเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติแผนงานโครงการก็จะมีคณะกรรมการเข้ามาตรวจสอบแล้วก็ประเมินการทำงานทุกๆแผนงานแล้วสิ่งสำคัญย้ำว่าต้องไม่มีการทุจริตเด็ดขาดส่วนเรื่องคะแนนของรัฐบาลในการแถลงนโยบายนั่นเป็นเรื่องของประชาชนยอมรับต้องปรับตัวอีกเยอะเพราะนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกในสภาถ้ามีอะไรไม่เหมาะสมก็ขอโทษครั้งหน้าแก้ตัวใหม่ดูท่าทีของนายกต่อประเด็นนี้ค่ะในการทำงานของทุกแผนงานโครงการนะมีการแก้ไขได้อะไรได้นะแต่ข้อสำคัญคือย้ำไปแล้วต้องไม่มีการทุจริตโดยเด็ดขาดนะครับเรื่องการให้คะแนนอันนี้ก็ต้องกราบเรียนด้วยว่าผมก็ต้องปรับตัวเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ผมเข้าไปในสภาบางทีก็คุ้นเคยกับคุยกับพวกเราเห็นหน้าตาแบบนี้นะถ้ามันมีอะไรไม่เหมาะสมก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะครั้งหน้าแก้ตัวใหม่นะนายกรัฐมนตรีนะคะท่านยังได้แบ่งหน้าที่รับผิดชอบของรองนายกรัฐมนตรีทั้ง5ท่านก็จะประกอบไปด้วยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณดูแล4กระทรวงนะคะก็คือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงแรงงานค่ะส่วนดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์เกาะดูแล5กระทรวงทั้งกระทรวงการคลังกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงพลังงานอาจารย์วิษณุเครืองามกำกับดูแล3กระทรวงค่ะคือกระทรวงยุติธรรมยกเว้นกรมสอบสวนคดีพิเศษกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงศึกษาธิการคุณจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์กำกับดูแล3กระทรวงนะคะคือกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์คุณอนุทินชาญวีรกูลค่ะกำกับดูแล3กระทรวงก็คือกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงคมนาคมและกระทรวงสาธารณสุขนอกจากนี้ยังได้แต่งตั้งข้าราชการการเมืองอาทิคุณประทีปกีรติเลขาและคุณกอบศักดิ์ภูตระกูลเป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองค่ะส่วนวันนี้ถ้าไปดูในซีของเพื่อไทยนะคะคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยค่ะมีการพูดถึงเรื่องของกระแสข่าวที่ส.ส.พรรคเพื่อไทยไม่พอใจในเวลาการแบ่งอภิปรายบอกว่าเรื่องนี้มันไม่มีปัญหาอะไรหรอกเพราะว่ามีการแบ่งเวลากันแล้วพูดคุยกันแล้วแต่ว่าเข้าใจว่าในระหว่างการอภิปรายก็มีการขึ้นประท้วงบ้างมันอาจจะเกินเวลาไปบ้างทำให้คนถัดไปก็ได้รับเวลาน้อยลงก็เป็นเรื่องที่ควบคุมไม่ได้แต่เชื่อว่าจะทำความเข้าใจกันได้เพราะว่าพรรคเพื่อไทยเองต่างก็อยากให้ส.ส.ทุกคนได้อภิปรายยืนยันนะคะว่าทุกคนมีสิทธิ์เท่ากันไม่มีใครเป็นเด็กใครและไม่มีใครอภิปรายมากกว่าใครซึ่งคุณหญิงสุดารัตน์มองว่าเรื่องนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับประเด็นของหัวข้อมากกว่านะคะวันนี้